วัสดีค่ะพบกับยามาตรียาในข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวค่ะ1 2 3 4 5โอเคอยู่ครบ5ตัวค่ะคุณผู้ชมคะนี่น้องกุ๊กไก่ของแยมเองค่ะตั้งใจเลี้ยงน้องๆเอาไว้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเล้ายังไม่ได้ทำค่ะจะต้องทำเล้าด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปติดตามข่าวที่นครนายกมาค่ะงูจงอางบุกค่ะสงสัยตั้งใจจะเข้ามากินไก่แน่ๆเลยเห็นข่าวแบบนี้แล้วก็เลยต้องรีบจัดการทำเล้ามิดชิดเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะพี่ๆทีมกู้ภัยสว่างอริยนครนายกได้รับแจ้งว่าพบงูจงอางขนาดใหญ่กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านคาดว่าจะเข้ามากินไก่ที่เลี้ยงเอาไว้นะคะจึงรีบเดินทางมาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นงูจงอางขนาดใหญ่มากค่ะดูจากสายตาแล้วน่าจะใหญ่กว่าแขนซะอีกนะคะหลบซ่อนตัวอยู่พี่ๆกู้ภัยจึงต้องค่อยๆรื้อเอาสิ่งของออกเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการจับยิ่งขึ้นค่ะส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวก็ได้ช่วยกันนำแหมาคอยดักเอาไว้เพราะเกรงว่างูจะเลื้อยหนีไปขณะที่พี่ๆกู้ภัยใช้อุปกรณ์จับงูกำลังจะคล้องคอแล้วแต่งูกลับเลื้อยหนีขึ้นไปบนขื่อบ้านค่ะเร็วเร็วเร็วไปแล้วโอ้ยเร็วช้าดิดึงดึงดึงช้าดิช้าดิดึง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 งานนี้พี่กู้ภัยใจกล้าก็เลยต้องรีบตามปีนขึ้นไปจับหางงูเอาไว้ค่ะส่วนหัวงูนั้นเข้าไปอยู่ในห้องนอนของเจ้าของบ้านแล้วตอนนี้ค่ะแม้ว่างูจงอางจะพยายามหลบหนีแต่สุดท้ายแล้วพี่ๆกู้ภัยก็สามารถจับงูจงอางได้ท่ามกลางความโล่งใจของเจ้าของบ้านและชาวบ้านที่มาคอยช่วยค่ะเพราะว่าถ้าหากหลุดไปได้อาจเกิดอันตรายขึ้นได้นะคะโอ้ยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วเริ่มจะหิวแล้วล่ะค่ะแต่พอมาคิดไปคิดมาเหมือนเงินแยมในกระเป๋าสตางค์จะมีอยู่แค่49บาทเท่านั้นค่ะแต่ทีเนี้ยแยมอยากจะกินกับข้าวเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากจะกินขนมหวานด้วยไหนจะน้ำดื่มอีกล่ะคะที่ไหนเนี่ยจะครอบคลุม49บาทให้แยมอิ่มได้ในมื้อเดียวขอนึกก่อนนะคะคุณผู้ชมอ๋อนึกออกแล้วค่ะที่ราชบุรีนั่นเองค่ะที่นั่นเนี่ยมีข้าวแกงบุฟเฟ่ค่ะ49บาทแล้วก็มีให้เลือก30กว่าอย่างน้ำและขนมฟรีด้วยค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะข้าวแกงแม่ระเบียบข้าวแกงบุฟเฟ่อิ่มละ49บาทฟรีน้ำดื่มขนมหวานตั้งอยู่ภายในอาคารพาณิชย์ริมถนนศรีสุริยวงศ์ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเขตเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะภายในร้านก็มีโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานและมีจุดตั้งอาหารที่มีถาดใส่กับข้าวที่มีให้เลือกกว่า30เมนูค่ะทั้งต้มผัดแกงทอดและน้ำพริกซึ่งทางร้านจะใช้วัตถุดิบอย่างดีสดใหม่และเน้นของที่มีคุณภาพสะอาดได้มาตรฐานในการทำทุกๆเมนูค่ะแล้วก็จะสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละวันประมาณ35อย่างด้วยกันค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำเป็นบุฟเฟ่ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้เลือกหลายๆอย่างเราก็ทานอิ่มคือแบบคือลูกค้าก็คุ้มอ่ะและเมื่อได้รู้จักกับเชฟออฟหลังจากที่เชฟออฟอดีตเชฟจากโรงแรมดังเจอวิกฤตโควิด-19 ทำให้ต้องว่างงานโดยเชฟออฟเป็นเชฟที่ทำอาหารในโรงแรมและทำอาหารอร่อยถูกปากคนราชบุรีคุณวันวิภาจึงได้ชักชวนมาเปิดร้านข้าวแกงที่ตัวเมืองราชบุรีค่ะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้ทานอาหารอร่อยและให้คนในครอบครัวได้มีงานทำด้วยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะธุรกิจใหม่ของแยมตั้งใจจะเลี้ยงกวางเอาไว้ค่ะเลี้ยงไว้สร้างรายได้นะคะเพราะว่ามีที่จังหวัดตรังค่ะเลี้ยงกวางเอาไว้ขายค่ะได้รายได้เนี่ยเดือนละ 40,000 ถึง 50,000 บาทเลยนะคะก็เลยจะเลี้ยงดูค่ะแต่ตอนนี้ยังมีแค่ตัวเดียวแต่ที่นั่นเนี่ยมีเพียบเลยเดี๋ยวจะต้องไปศึกษางานกันหน่อยแล้วล่ะค่ะคุณสุภัทรวงอักษรใช้พื้นที่ติดภูเขาเนื้อที่กว่า2ไร่เลี้ยงกวางพันลูซ่าทั้งหมด31ตัวค่ะโดยทำรั้วกั้นเป็นแนวยาวเพื่อให้กวางได้วิ่งเล่นสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและโตไวพร้อมปลูกหญ้าเนเปียและหญ้าพริกแคทไว้ให้เป็นอาหารกวางในช่วงเช้าและเย็นนะคะเสริมด้วยกากปาล์มบดละเอียดและอาหารอื่นๆที่หาได้ในท้องถิ่นทำให้ประหยัดต้นทุนได้มากเลยล่ะค่ะซึ่งในปี2562ที่เริ่มเลี้ยงปีแรกนั้นเกษตรกรตั้งใจจะเลี้ยงกวางเอาไว้เพื่อการอนุรักษ์ค่ะและผลิตลูกกวางป้อนให้กับศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานต่อมาลูกกวางมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะประกอบกับมีร้านอาหารโรงแรมและงานเลี้ยงต่างๆส
นใจสั่งซื้อเพื่อนำไปทำเมนูเด็ดค่ะทางเกษตรกรจึงตัดสินใจขายยกตัวน้ำหนักตั้งแต่35ถึง40กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ350บาทค่ะปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดนะคะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือนเลยล่ะค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเตรียมโต๊ะสำหรับจิบกาแฟเอาไว้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็รอให้มีสัตว์นานาชนิดออกมาให้เราได้ชมกันค่ะตอนนี้เนี่ยตั้งใจมาอยู่ถึงกลางป่าเลยเพราะว่าจะมาจิบกาแฟแล้วก็ชมสัตว์นานาชนิดว่าแต่ว่าถ้ายังไม่มาสักทีแบบนี้เนี่ยอาจจะเสียเที่ยวได้นะคะแต่ไหนๆวันนี้ข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวทั้งทีคุณผู้ชมจะต้องได้จิบกาแฟด้วยแล้วก็จะได้เห็นสัตว์นานาชนิดไปพร้อมๆกันด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปที่พัทยาแทนเลยแล้วกันค่ะร้านมองช้างคาเฟ่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศนั่งชิลกับธรรมชาติไม่ไกลจากตัวเมืองพัทยาเป็นบรรยากาศนั่งจิบกาแฟชมช้างเล่นน้ำชมชะนีกระโดดไปมาบนต้นไม้รวมถึงสัตว์นานาชนิดนอกจากนี้ยังได้บุญอีกด้วยนะคะเพราะว่ารายได้นั้นจะนำไปเป็นทุนในการเลี้ยงช้างกว่า20เชือกครอบครัวควานช้างและพนักงานในหมู่บ้านช้างพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะร้านมองช้างคาเฟ่แห่งนี้เป็นร้านคาเฟ่เล็กๆค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมช้างชะนีและสัตว์อื่นๆพร้อมกับนั่งจิบกาแฟสัมผัสบรรยากาศกับธรรมชาติดูความน่ารักของสัตว์นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมมองช้างคาเฟ่มีทุกอย่างที่เราต้องการเดี๋ยวต้องแวะเวียนไปอุดหนุนกันแล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวแล้วยังขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ